ดีค่ะกลับมาแล้วนะคะแกมกลับมาแล้วก็แกมหายไปได้สักพักนึงเลยนะแกมแทบไม่ได้ทำวิดีโอเลยมาประมาณแบบ 2-3 อาทิตย์อะตอนนี้แบ็คกราวด์เปลี่ยนไปสำหรับคนที่ติดตามแกมมาอยู่แล้วมาพูดคุยกันเสมอมาจะรู้ว่าแกมอยู่อังกฤษได้สักประมาณเกือบปีประมาณ10เดือนได้นะคะแล้วแกมก็ย้ายหอคือย้ายไปอยู่กับเพื่อนแกมอยู่อีกเมืองนึงแกมอยู่ไบรตันใช่ป่ะเพื่อนแกมอยู่บริสตอลไปอยู่บริสตอลประมาณ6วันแล้วก็กลับมาไทยนี่แหละดีใจมากๆนี้เป็นเรื่องงามดำดีของเราที่เราจะกลับมาพร้อมกับรีวิว Eyeshadow Palette ซึ่งทุกคนให้ความสนใจมากเพราะแกมคิดว่าแกมเห็นพาเลตนี้แล้วแกมตื่นเต้นก็เป็น Eyeshadow Palette ของ Anastasia Beverly Hills นะคะสำหรับเจ้าตัวพาเลตล่าสุดที่เขาเพิ่งออกมาเนี่ยคือเจ้าตัวนี้นะคะ Modern Renaissance นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแกมเคยได้ทำการซื้อพาเลตเขามาอีก2พาเลตนะคะแกมก็เลยจะเอามาเปรียบเทียบรีวิวละกันว่าเนื้อของเขาเนี่ยมันเหมือนเดิมไหมพาเลตมันแตกต่างไปจากเดิมยังไงนะจ๊ะก่อนอื่นแกมขอพูดถึงพาเลตแต่ละพาเลตก่อนเลยละกันนะคะพาเลตแรกนะคะเป็นพาเลตของชื่อพาเลตว่ามายาเมียตัวนี้เนี่ย Anastasia Beverly Hills เนี่ยเขาจะร่วมมือกับเมคอัพอาร์ติสต์นะคะจะเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนี่แหละทำพาเลตนี้ขึ้นมาแพคเกจจิ้งสวยชอบน่ารักเป็นกระดาษนะคะถือว่าเป็นกระดาษที่ทนทานไม่ใช่เป็นกระดาษแบบกระป๋องอะนะพาเลตนี้เนี่ยมีอยู่10สีนะคะแต่ละสีเนี่ยจะมีอายแชโดว์อยู่ประมาณ0.025ออนซ์นะคะเขาบอกไว้ข้างหลังนะพาเลตนี้เนี่ยสีเนี้ยเป็นสีเดียวที่แกไม่ค่อยได้ใช้เลยรู้ปะเนี่ยสีเนี้ยที่เหลือใช้ได้ใช้ดีหมดเนื้อดีด้วยเกลี่ยอะไรแบบเกลี่ยดีทุกสีเลยนะคะสีแบบสีพวกนี้ไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ราคาของเจ้าพาเลตอันนี้เนี่ยขายจริงๆตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทเองรู้ปะมันขายประมาณ20ปอนด์ใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นเนี่ยค่าเงินมันประมาณ55-56นะคะราคามันก็อยู่ที่ประมาณ 1,400-1,500 นะคะสำหรับพาเลตนี้นะต่อไปนะคะคือ self made palette อันนี้เนี่ยแตกต่างจากอันที่แล้วตรงที่ว่ามันจะดูไม่เชิงเป็นกระดาษมากอะจะดูเป็นงานหนังกึ่งหนังดูแข็งแรงทนทานกว่าเจ้ามายาเมียนะข้อแตกต่างระหว่างพาเลตอันนี้นะคะกับมายาเมียเนี่ยคือว่าอายแชโดว์มีเพิ่มขึ้นนะคะในขนาดเท่าเดิมคือ 0.025 ออนซ์นะคะมี10สีอันนี้มี14สีอันนี้เนี่ยมีเนื้อแมตต์เยอะกว่าอันนี้เนี่ยจะมีเนื้อชิมเมอร์เยอะกว่าแต่ว่าทาแล้วสวยดีก็ราคาพาเลตอันนี้นะคะที่กำซื้อมามันอยู่ที่ประมาณ 29.35 ปอนด์เพื่อนๆลองคูณ 55-56 เข้าไปดูว่ามันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแกมจำได้ว่าแกมได้ลดราคาแกมซื้อมันมาในราคา 1,200 ซึ่งถือว่าถูกกว่ามายาเมียประมาณ200บาทตอนนั้นไม่รู้แกมไม่ได้โค้ดอะไรมานะคะที่ใช้ในเว็บไซต์นะก็เลยได้อันนี้มาในราคานั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสวอชกันให้ดูดีกว่าModern Renaissance Palette ตัวนี้นะคะก็อันนี้เป็นออกแนวคล้ายๆแบบเป็นงานกระดาษแต่แบบเกมก็บอกไม่ถูกว่ามันเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นงานกำมะหยี่ Shadow ในนี้เนี่ยมีน้อยกว่าเดิมนะคะจะมีแค่ 0.02 ออนซ์เท่านั้นเองจำนวน Eyeshadow มาเท่าเดิมนะคะ14 Eyeshadow แต่ว่า Palette นี้เนี่ยจะเน้นงานแบบเป็นสีส้มสีชมพูซะมากกว่าน่าเสียดายที่แกมทำแตกไปแกไม่ได้ทำแตกหรอกตอนที่แกมสั่งมาเนี่ยคือแกมสั่งมาจากอเมริกาใช่ป่ะแกมดันโซนไงแกมดันเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นไม้อะเอาไม้ไปกดมันแล้วมันดันติดไม้แล้วคือมันก็ไม่ลงไปแล้วอะแกมก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยได้มาเท่านี้แหละนี่คือสีที่เขาจัดมานะคะเขาบอกว่ามันสามารถแบบใช้อย่างนี้ได้ใช้อย่างนี้ได้แต่คือปกติเวลาแกมทาแล้วแกมไม่ได้ทาแบบตามคอร์สที่เขาให้มาหรอกแกมทาผสมกันไปอันนี้คือสวอชของ Modern Renaissance Palette นะคะเพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูนะโทนขาวอันนี้กับ Mayamia Palette แรกเนี่ย Palette แรกคือสีขาวนี่กลืนไปกับผิวเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันพ็อปขึ้นมาแสดงว่าเนื้อดีแล้วก็เคยใช้ที่ตาแล้วมันเกลี่ยได้ดีมากนะคะModern Renaissance อันนี้เนี่ยราคาแพงที่สุดเลยมีอยู่14สีแต่ว่าขายอยู่ในราคาประมาณ
41ปอนด์ในเว็บเขา Beauty นะเราได้ทำการดู swatch ดูอะไรไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแก้มขอพูดภาพรวมของอายแชโดว์ของอนาตาเซียสักนิดหนึ่งเนื้อของเขาเนี่ยเวลาเราแตะใช้ไม่ว่าจะเป็นแปรงหรือว่าจะใช้มือของเราเนี่ยมันจะมีเนื้ออายแชโดว์ที่หลุดออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าเป็นเนื้ออายแชโดว์ส่วนเกินนั่นเองเวลาใช้คือต้องระวังมือแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเคาะแปรงก่อนที่เราจะใช้เบลนที่ตานะคะไม่งั้นมันจะแบบโห fall out เต็มไปหมดเลยแต่แกมคิดว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยเนื้อของเขาค่อนข้างที่จะ consist แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเนื้อมันแบบ3พาเลทในเนื้อมันไม่ได้แตกต่างกันจนแบบโอ้โหช็อกอะอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะก็เปรียบเทียบทาร์ตเลยละกันทาร์ตเนี่ยมีพาเลทที่มันดังมากๆจำชื่อพาเลทไม่ได้ทาร์ตเลทมั้งอันนั้นเนี่ยเนื้อดีมากเลยเนื้อดีแบบดีมากอะแต่พอมันเป็นพาเลทของฮอลิเดย์อันนึงผลิตที่จีนอันนึงผลิตที่อเมริกาใช่ปะมันคนละเรื่องกันเลยพาเลทแต่ว่าอนาตาเซียเนี่ย3อันนี้เนี่ยเป็นเนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะคะอายแชโดว์แต่ละอันที่เขามีมาในนี้เนี่ยเขามีขายแยกนะคะในเว็บเขาก็สามารถเปิดดูในเว็บของอนาตาเซียได้เท่าที่ยังรู้เนี่ยเว็บอนาตาเซียโดยตรงเนี่ยเขาส่งไปทั่วโลกแต่ว่าเราต้องจ่ายพวกภาษีเอาแล้วเราก็ต้องมีบัตรเครดิตนะคะไม่แน่ใจว่าบัตรเดบิตใช้ได้ไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือบัตรเครดิตใช้ได้ชัวร์ๆเลยแกมใช้บัตรเครดิตซื้อไปนะคะก็สำหรับแกมสำหรับคนที่สนใจเจ้าพาเลตตัวนี้อยู่เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ว่าชอบแต่งตาเป็นสีๆนะแกมแนะนำถือว่าเนื้อดีอ่ะใช้แล้วไม่ผิดหวังแกมก็ใช้ที่ตาแกมอยู่วันนี้นะคะสีมันก็ให้สีที่แบบชัดเจนอ่ะไม่ใช่แบบจุ่มแล้วสีมันทาเท่าไหร่มันก็ทาไม่ขึ้นสักทีไม่ใช่อย่างนั้นเลยอายแชโดว์ของอนาตาเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะพิกเมนต์ถึงแม้บางอันเวลาเราสวอชออกมาแล้วมันจะไม่ได้เข้มมากใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราเติมไปเนี่ยเติมไปบนตาเราค่ะเนื้อสีมันจะชัดเจนขึ้นเองรอบแกมเนี่ยแกมคิดว่ามันคุ้มราคาแล้วแกมก็ชอบพาเลตนี้มากแต่เสียดายที่มันแตกไปสีหนึ่งตอนแรกรู้ไหมตอนแรกว่าตั้งใจว่าจะซื้อพาเลตอย่างเงี้ยซื้ออีกอันนึงเพราะว่าอยากได้สีที่อยากได้แบบที่มันไม่แตกอ่ะเข้าใจปะแกมก็ไม่อยากส่งไปเปลี่ยนมันต้องใช้เวลานานนะคะแกมก็เลยเก็บไว้อย่างงี้คิดอยู่ว่าควรจะซื้ออีกอันนึงดีไหมแต่คิดแล้วมันก็เสียดายเงินนิดนึงใช่ไหมสำหรับคนที่ว่าไม่ได้แต่งตาเป็นสีหรือว่าไม่ได้ใช้สีอะไรพวกนี้มากไม่ต้องไปกรีดร้องไปดูพาเลตอื่นดีกว่าพาเลตที่แบบเราสามารถใช้ได้ทุกวันแต่ถ้าสำหรับคนที่ว่ามองพาเลตนี้อยู่จริงๆก็แนะนำนะคะเป็นพาเลตที่ดีพาเลตนึงแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเนาะมาถึงเดโมที่จะใช้เจ้าพาเลตนี้นะคะทาบนตากันบ้างเนื่องจากว่าสีมันเยอะมากเลยมันมี14สีแกมอาจจะใช้ไม่ครบนะคะแต่ว่าจะพยายามใช้ให้ได้มากที่สุดละกันนะคะแกมจะใช้สีขาวข้างบนสุดอันนี้เลยนะคะสีออกมาแบบเหลืองๆอ่อนๆนะคะนะคะสองสีนี้สีแตกๆสีนี้สีส้มขอผสมสองสีนี้เข้าด้วยกันนะคะข้างบนสีชมพูนี้นะคะตามด้วยสีน้ำตาลอันนี้นะคะเอฟเลเทอร์นะคะสีนี้นะคะใช้สีนี้เนี่ยน้ำตาลอันนี้นะคะเพื่อให้มันลิงก์กันข้างบนกับข้างล่างนิดเดียวตรงหัวตาด้านล่างก
ก็หมดไปแล้วนะคะนี่อาจจะเป็นรีวิวสั้นๆนะคะแต่อาจจะช่วยเพื่อนๆในการตัดสินใจซื้อได้ละกันนะคะก็วันนี้แกมลาไปก่อนแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้าเนาะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย